นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 8 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรผู้ประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะประธานกกต.ปัดตอบมาตรา44ทำคนอื่นกังวลในการปฏิบัติงานหรือไม่มั่นใจไร้ปัญหาการเตรียมการจัดการเลือกตั้งไม่ต้องแบกงานกันใหม่นายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าการทำหน้าที่ของกกต.ที่เหลือ4คนหลังจากนี้ไม่จำเป็นต้องแบ่งหน้าที่กันใหม่เพื่อรับผิดชอบงานในส่วนของนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยมาตรา44เพราะปัจจุบันพ.ร.ป.กกต.กำหนดให้ทำงานในลักษณะของบอร์ดไม่ได้รับผิดชอบในแต่ละด้านและมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งแม้จะมีแค่4คนก็ตามเพราะมั่นใจในบุคลากรที่มีอยู่ของสำนักงานว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สามารถจัดการได้อย่างไรก็ตามนายสุภชัยปัดที่จะให้ความเห็นการใช้มาตรา44ปลดนายสมชัยครั้งนี้จะสร้างความกังวลให้กับกกต.คนอื่นหรือไม่หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระหรือการทำงานขององค์กรอิสระในอนาคตด้วยหรือไม่แต่ยืนยันพร้อมทำงานเตรียมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามโรดแมปกรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าคะนองเหนืออีสานตะวันออกกลางส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคใต้มีฝนน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ในขณะนี้กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักที่บริเวณถนนรามคำแหงน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรเริ่มติดขัดแนะเลี่ยงเส้นทางคุณวรพรกัญญาเฮงรายงานค่ะหลังจากเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังการจราจรติดขัดโดยที่ถนนรามคำแหง24ซึ่งเป็นเส้นหลังรามที่จะไปออกถนนศรีนครินทร์และถนนพระราม9มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณแยก14หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงพบว่ามีน้ำท่วมสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรระยะทางยาวประมาณ 100-200 เมตรการสัญจรติดขัดเล็กน้อยรถเล็กและรถใหญ่ที่สัญจรผ่านต้องใช้ความระมัดระวังประชาชนที่เดินผ่านต้องสวมรองเท้าบูทบางส่วนได้ถอดรองเท้าเดินลุยน้ำเพื่อไปทำงานตามปกติอย่างไรก็ตามในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ปิดภาคเรียนการศึกษาแล้วแต่อยู่ในช่วงของการเปิดรับนักเรียนทำให้การสัญจรในช่วงเช้ามีปริมาณรถไม่มากสำหรับการระบายน้ำในจุดนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่มาประจำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่น้ำที่ท่วมขังจะระบายผ่านทางท่อระบายน้ำปกติซึ่งบางจุดพบว่ามีสิ่งขยะอุดตันจึงทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าทางนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดการณ์ว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติวราพรกัญญาเห็นผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรามคำแหง24ค่ะจบการเสนอข่าว 8:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN